เวียนศีรษะรุนแรงแค่ไหนไมเกรนรุนแรงแค่ไหนครับมันน่าจะคล้ายๆกันไหมฮะตอนแรกเป็นไมเกรนก่อนค่ะเอาเป็นไมเกรนแต่ไมเกรนก็อาเจียนเหมือนกันพอเป็นก็ถ้าเราเป็นมากๆค่ะมันปวดมากแล้วก็พอเสร็จแล้วเราจะอาเจียนแล้วก็เวียนไปด้วยค่ะแต่ตอนหลังมานี้ก็ช่วงปีนี้จะเป็นเวียนหัวมากกว่าไมเกรนแล้วเป็นเพราะสาเหตุทราบไหมฮะไม่ทราบแล้วค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะคิดว่าอดนอนหรือว่าทานอาหารที่มันหรืออะไรเงี้ยจะเป็นแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูแลตัวเองก็มันก็ยังเป็นค่ะไม่เครียดก็รู้สึกว่าไม่ได้เครียดอะค่ะไม่เครียดไม่ได้เจออากาศเปลี่ยนแปลงไม่ค่ะฮะไปหาหมอไหมครับหาค่ะคุณหมอบอกว่าก็คุณหมอก็บอกไมเกรนก็จัดยาไมเกรนมาให้แล้วก็พอทานแล้วก็มันก็หายตอนที่เราทานนะคะเสร็จแล้วก็ผ่านไปไม่กี่วันมันก็จะเป็นอีกมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะจากที่เมื่อก่อนเป็นมาตั้งแต่อายุ20กว่าเนี่ยมันจะนานๆจะเป็นครับแต่พอหลังๆมันนี้จะเป็นถี่ขึ้นค่ะวันหนึ่งกี่ครั้งฮะวันหนึ่งถ้าบางทีไมเกรนเนี่ยจะครั้งเดียวค่ะหมายถึงว่าเราทานยาไปแล้วมันก็จะหายไปแต่ถ้าเวียนหัวเนี่ยช่วงปีนี้ค่ะวันหนึ่งเป็นหลายครั้งค่ะเดี๋ยววันเวียนหัวกับไมเกรนมันเกิดจากอาการสาเหตุของอาการนี้มันเหมือนกันไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะครับแต่โดยปกติเนี่ยคือไมเกรนนี่เป็นบ่อยไม่ให้เป็นทุกวันหรือห่างกี่วันเป็นบ่อยค่ะแต่ว่าประมาณช่วงปีนี้ค่ะที่เป็นเยอะก็คือ 2-3 วันก็เป็นค่ะแล้วก็เวลาทีนึงนี่กี่ชั่วโมงคะเป็นทีนึงก็คือถ้าทานยาก็ประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยมันจะหายไปถ้าเราทานยานะคะแต่ถ้าไม่ทานยาไม่หายเลยก็จะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะคือปกติหมอเขาก็จะแยกไมเกรนออกจากปวดศีรษะธรรมดานะคะเพราะปวดศีรษะธรรมดานี่มันจะไม่ปวดนานถ้าไมเกรนนี่มันจะ 3-4 ชั่วโมงขึ้นนะคะแล้วก็มันก็จะไม่ปวดทุกวันมันก็จะห่างนะคะครับถ้าอันนี้เป็นแบบไมเกรนนะคะอันนี้หมอเขาคงแยกเรียบร้อยแล้วก็เลยให้ยาไมเกรนมาแต่เวียนศีรษะนี่บางทีมันมากับไมเกรนเหมือนกันเป็นไปได้นะคะเป็นไปได้โดยไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบค่ะแต่ว่าปกติแต่เป็นคนเมารถตั้งแต่เด็กอะค่ะเป็นคนเมารถง่ายอ๋อมีอาการเมารถง่ายแต่เมาคือตอนเป็นเด็กพอเราเมารถเนี่ยถ้าเราพักมันก็จะหายไปไม่เป็นอะไรแต่ทุกวันนี้มันเป็นเองเวียนหัวเองอะค่ะคือถ้าเมารถมันก็จะเหมือนงงๆเฉยๆไม่ถึงกับปวดอยากจะขึ้นไส้แค่อยากขึ้นไส้อาเจียนใช่ไหมฮะแต่ถ้าอาเจียนแล้วก็คือหายไปเลยถ้าเมื่อก่อนเนี้ยนะคะแต่เดี๋ยวนี้คือเวียนหัวก็เป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องกินยาเม็ดสีเหลืองๆตลอดเป็นบอกเป็นมา20ปีไมเกรนกับเวียนศีรษะเนี่ยแล้วหาหมอที่ไหนก็ไม่หายหาไม่หายค่ะคือหายตอนเราหาตอนเรากินยาคือทานยาก็หายใช่ลองไปหาวิธีรักษาอย่างอื่นไหมฮะหาค่ะก็คืออะไรมาบ้างอาหารเสริมก็ทานมาเยอะค่ะหลายยี่ห้อแล้วก็หมอจีหมอโบราณหมอไทยค่ะยาไทยยาจีนด้วยค่ะไม่ดีขึ้นไม่ดีค่ะแล้วคิดยังไงบิมมันถึงจะไปช่วยได้หรือใครเป็นคนมาไปบอกข้อมูลอันนี้ให้ดูหนังสือค่ะอ่านหนังสือผู้สร้างผู้สมแล้วเขาจะมีเขียนว่าคุณมีปัญหาเหล่านี้บ้างไหมแล้วก็มีเขียนว่าบ้านหมุนไมเกรนใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็ดูข้อมูลแล้วก็ดูประสบการณ์คนที่เป็นนะคะครับแล้วก็เลยโทรมาหาโทรมาแล้วก็น้องเขาบอกว่าให้ทานตัวบิมสีเขียวทานสีเขียวค่ะให้ทานนานแค่ไหนยังไงครับคือตอนที่ทานเนี่ยคือเดือนเกือบเดือนค่ะที่หายอ๋อที่ให้ทานเนี่ยเดือนนึงถึงจะเห็นผลเขาไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่เห็นผลครับเพียงแต่ว่าทานไปเนี่ยลองสังเกตตัวเองคือมันก็ยังไม่หายค่ะเริ่ม2สัปดาห์นี่ก็ยังไม่หายสัปดาห์ที่3เนี่ยปลายสัปดาห์ที่3ถึงจะดีขึ้นทานวันละกี่เม็ดวันละ2วันละ4เม็ดมื้อละ2เช้า2เย็น2ค่ะเช้า2ก่อนนอน2ค่ะถูกไหมฮะค่ะเกือบเดือนถึงจะเห็นผลเกือบเดือนค่ะเห็นผลยังไงฮะก็ไม่เวียนหัวแล้วแล้วก็ไม่ปวดหัวด้วยค่ะไมเกรนก็ไม่ปวดไม่ปวดค่ะหายเป็นปลิดทิ้งเลยเหรอก็ตอนนี้ไม่เป็นเลยค่ะไม่ต้องทานยาซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะคะไม่เคยค่ะปกตินั่งรถมาอย่างเงี้ยต้องทานยาแล้วค่ะต้องกินมาก่อน
เดินทางนี่ต้องยังไงต้องกินแน่นอนคือยืนยันว่ามันไม่ใช่ยาละบีมเราไม่ใช่ยาแต่ทำไมมันถึงหายขาดไปเลยฮะอาจารย์เพราะอย่างนี้อย่างคุณวลีคุณฝนบอกว่ายืนยันเลยว่าไม่เป็นเลยปวดยังไม่ปวดเลยค่ะตั้งแต่ทานมาตั้งแต่ทานมาไม่ปวดแต่ก็ทานอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับยังทานทุกวันค่ะยังไม่ได้หยุดทานใช่ไหมครับค่ะก็คงจะต้องทานประยะนึงคือมันอธิบายยากนะครับที่มันจะหายพวกอย่างสุดๆอย่างเงี้ยนะครับก็คือเราก็บอกว่ามันก็เกิดขึ้นจากการ TH1 TH2 คือภาพของไซโตคาภาพของเม็ดเลือดขาว TH cell เนี่ยมันชัดเจนก็คือ TH1 มันโดมิเนต TH2 ครับคือในเชิงภูมิคุ้มกันว่านี่คือภาวะที่ดีมากๆถ้า TH1 มีมากกว่า TH2 แล้วก็ร่างกายนี่จะภาวะที่สมดุลนะครับอาการโรคร้ายทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะไม่มาเยือนนะฮะวันนั้นก็ในการสร้าง TH1 มากกว่า TH2 เนี่ยมันเกิดภายในเวลาไม่กี่วันก็คือพูดง่ายๆว่าร่างกายกลับไปอยู่ในสภาวะปกติครับไออาการเวียนศีรษะอาการไมเกรนมันก็หายไปก็เท่านั้นเองครับนอกจากนี้แล้วไอโรคอื่นๆมันก็ไม่มาเยือนด้วยคือเข้าใจหลักการนี้ใช่ไหมฮะเข้าใจค่ะยอมเชื่อว่ามันคือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมาค่ะมันส่งผลด้านอื่นด้วยไหมฮะก็เหมือนกับว่าเราสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นนะคะครับตอนนี้ก็ตื่นตีห้ามาทำอาหารเตรียมอาหารให้สามีให้ลูกไปโรงเรียนเมื่อก่อนตื่นมาต้องสามีต้องมาทำให้ตอนนี้ก็ตื่นตีห้ามีความสุขค่ะเหรอฮะค่ะมีความสุขสดชื่นโอ้เป็นผมยังอยากปวดต่อไปนะให้สามีทำให้นะ คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าสังเกตตัวเองบ้างไหมหน้าตาสดชื่นแจ่มใสมีแต่คนทักค่ะแถวบ้านมีสวยขึ้นค่ะคนทักว่าหน้าตาสดชื่นผิวพรรณจะเปล่งปลั่งหน้าขาวขึ้นผิวพรรณเปล่งปลั่งขึ้นค่ะจริงๆอันนี้จะสังเกตก่อนเลยสังเกตได้เห็นก่อนเพราะส่องกระจกทุกวันอยู่แล้วอ่ะครับผมว่าทุกคนนะฮะแต่คนในซอยบ้านค่ะจะทักตลอดว่าหน้าดูสดชื่นหน้าขาวขึ้นสดใสขึ้นนะคะก็บีมต่อไปอย่างนี้ต้องลดปริมาณไหมฮะอาจารย์หรือว่าลองลดดูครับถ้าลดแล้วมันกลับมาใหม่ก็ต้องกลับมาเพิ่มจนกระทั่งเราคืออย่างนี้ฮะคือมันเป็นผลิตเสริมอาหา รก็จริงไม่มีปัญหาใดๆก็จริงไม่มีอันตรายใดๆก็จริงแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเยอะถูกไหมถ้าหากว่าเราใช้ให้มันน้อยได้ยกเว้นเราจะสวยต้องการสวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคือมันไม่มีคำว่าโอเวอร์โดสคือไม่มีโอเวอร์โดสปริมาณที่เกินไปอย่างที่ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านดูรายการจากทีเอ็นสองอาจจะไม่ทราบว่าแคปซูลของเรามันก็มาจากอาหารทั้งนั้นนะมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกกินมาแล้วตั้งหลายชั่วคนไม่มีปัญหาใดๆเป็นเราสกัดสารที่มันดีที่สุดในแต่ละตัวมาผสมกันตามศาสตร์ของการเสริมฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพแล้วก็ปรับระดับภูมิกันให้มันสมดุลแล้วให้ออกฤทธิ์เร็วที่สุดดูแลประสิทธิภาพนั้นให้มากที่สุดครับอย่างในสภาวะปกติอย่างของคุณฝนเนี่ยนะฮะปริมาณที่ควรรับประทานสมมุติว่าไม่น้อยและไม่มากจนเกินไปนี่คือเช้า1เม็ดก่อนนอน1เม็ดหลังจากทุกอย่างบาลานซ์แล้วนะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในสภาวะสมดุลละคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยดีขึ้นค่ะนะสามีแฮปปี้สิฮะแฮปปี้ค่ะเออไม่ต้องมานั่งทำอาหารให้แล้วเมื่อก่อนเขาเจ้าห่วงมากค่ะเดี๋ยวนี้ไปรับลูกเมื่อก่อนก่อนไปรับลูกต้องทานยาก่อนครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องเมื่อลดยาได้ร่างกายมันก็แข็งแรงด้วยถูกนะฮะขอบคุณมาก